ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนำตัวนายอนุภาพเลิศส่องวัย50ปีผู้ต้องหาใช้อาวุธมีดฆ่านายจำรัดทิดฉางวัย77ปีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิตกลางทุ่งนาในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีแล้วชิงรถจักรยานยนต์ป้ายแดงของผู้ตายหลบหนีไปเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะโดยตำรวจตามไปจับกุมตัวได้ขณะหลบหนีไปกบดานที่จังหวัดศรีสะเกษโดยผู้ต้องหาสารภาพนำรถจักรยานยนต์ไปขายจำนวน 20,000 บาทอ้างไปใช้หนี้ตำรวจตั้งข้อหาจริงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพกพาอาวุธมีดติดตัวไปในเมืองหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ